สวัสดีครับนะครับตอนนี้เราจะมาทานอาหารกันที่เรือนเพชรนะครับที่กระบี่เป็นร้านขึ้นชื่ออาหารอร่อยมากเคยมากินครั้งนึงแล้วและคราวนี้มากระบี่อีกก็ต้องแวะมาคือติดใจนะครับคือเลยจากเมื่อกี้นะครับแหล่งท่องเที่ยวตัวของโรงแรมบิยอนแล้วก็ตัวมันดาเลนะครับนิดเดียวครับประมาณสักไม่น่าจะเกิน10โลหรือ20โลนะครับไม่น่าเกิน10โลหรอกครับนะครับแต่อาหารอร่อยมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในว่าบรรยากาศด้านในเป็นยังไงบ้างนะครับคือเคยมาครั้งนึงแล้วแหละแล้วชอบทั้งบรรยากาศและอาหารและที่สำคัญผมซื้อลอตเตอรี่ที่นี่และถูกรางวัลเลขท้ายนะครับ wow. อาจจะฟลุกกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเรือนทิพย์นะครับด้านในเดี๋ยวเรามาดูกันบรรยากาศสวยมากเป็นดนตรีเล่นสดคุณจะนั่งริมทะเลครับหรือว่านั่งในห้องก็ได้นะครับอันนี้แต่ครั้งที่แล้วผมมาเนี่ยผมนั่งด้านนอกนะและผมซื้อลอตเตอรี่ตรงนี้แหละและถูกรางวัลวันนี้ผมยังคิดเลยคนขายลอตเตอรี่อยู่ไหน ผมอยากจะซื้อ เนี่ยครับเราก็ต้องมาช่วยๆกันนะครับช่วยๆกันคือคนไทยต้องช่วยกันคือมาทานอาหารไทยนะครับช่วยๆร้านอาหารกันนะครับเนี่ยด้านล่างอันนี้คือจะเป็นด้านข้างก่อนที่ผมนั่งผมนั่งตรงโซนด้านล่างตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินให้ดูกันตรงนี้ก็จะมีดนตรีเล่นสดนะครับตรงนี้จะมีดนตรีเล่นสดนะครับเนี่ยตรงนี้จะมีนักดนตรีอาจจะเป็นเจ้าของหรือว่าพวกเนี่ยมาเล่นหรือว่าคุณอยากจะร้องก็ไปร้องก็ได้นะตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับบาร์นะแล้วเราก็เดินลงไปข้างล่างเดินลงไปข้างล่างก็ได้ครับตรงนี้จะติดริมทะเลนะครับใครที่มีเด็กมาก็ระวังนิดนึงนะเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายคือเขาก็จะเตือนนะครับปักป้ายเตือนว่าเฮ้ยอันตรายถ้าคุณมีเด็กมาก็ต้องมันก็ให้ความระมัดระวังด้วยนะครับอันนี้ครับเนี่ยบรรยากาศเนี่ยครับบรรยากาศเนี่ยมีเรือนให้พายนะครับเป็นเรือคายักหรือเรือแคนูผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยตรงนี้ครับแต่เพียงนะครับตรงนี้นะครับเป็นเรือเอาไว้พายได้นะครับตรงนี้คุณก็สามารถพายได้หรือว่าถ้าคุณมีเป็นเด็กหรืออะไรเงี้ยก็อันตรายนิดนึงก็ต้องระวังนิดนึงนะครับตรงเนี้ยถ้าคุณจะนั่งตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะนั่งตรงโซนก่อนที่จะถึงตรงนี้ก็ได้แต่อาจจะยุ่งเยอะนิดนึงนะครับก็ต้องแลกกันแต่บรรยากาศดีมากนะครับเนี่ยมีเรือให้พายได้นะแต่ผมไม่ได้นั่งโซนนี้นะครั้งที่แล้วเฮ้ยบรรยากาศมันดีนะครับมากับครอบครัวแล้วก็นั่งทานกันเย็นเย็นมีน้ำตกเอ้ยไม่ใช่น้ำตกมีเหมือนกับเป็นเสียงน้ำนะอาหารอร่อยครับเพราะว่าร้านนี้อยู่กันมานานนะครับฝีมือไม่ต้องห่วงขึ้นชื่ออยู่แล้วได้รางวัลเยอะรายการทีวีออกมาถ่ายเยอะนะเนี่ยครับบรรยากาศร้านก็เราก็ถ่ายกันให้ดูนะคืออันนี้ผมซื้อกลับบ้านนะครับไม่ได้ทานนี่เพราะว่าผมยังไม่ได้เข้าโรงแรมเลยนะครับก็แวะมาตรงนี้ก่อนเพราะว่าอ่าวนางกับตรงนี้มันเป็นทางผ่านผมก็เลยแวะมาพอเดี๋ยวซื้อตรงนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็เข้าโรงแรมกันตรงนี้ให้ชมบรรยากาศกันก่อนเนี่ยปกติผมก็นั่งโซนตรงนี้ครับโซนตรงนี้แหละนะครับบรรยากาศลมลื่นเย็นสบายชิลๆเพลินๆมีเพลงคลอเบาๆผมว่ามันสุดยอดแล้วครับสุดยอดแล้วอันนี้ถ้าคุณจะอยากนั่งข้างในหรือจะห้องจัดเลี้ยงก็มีนะครับสวยผมยังชอบเลยเนี่ยนั่งริมด้านเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผมลงไปให้ดูคือมาดูคลิปผมแล้วเนี่ยยังไงผมไปทุกที่ครับไปทุกที่ไม่ต้องห่วง
เนี่ยตรงนี้ครับก็ระวังนิดนึงถ้ามีเด็กนะตรงนี้เป็นริมน้ำนะครับลึกนะครับคือเราระวังนิดนึงนะก็เตือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นริมน้ำมันจะเป็นไม่ชายทะเลอะครับนั่งกินกันสบายสบายเย็นๆตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับห้องจัดเลี้ยงนะเดี๋ยวขึ้นให้ดูเลยครับไม่ต้องห่วงเนี่ยก็นี่จะเป็นโต๊ะจัดเลี้ยงเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมมาเนี่ยห้องเนี้ยเขาเลี้ยงสัมมนาอะไรกันสักอย่างโซนด้านในไม่ต้องห่วงครับผมไปทุกที่ถ้าไปได้เนี่ยครับงดงามสวยงามถ้าไปได้ผมไปหมดครับเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนกับเป็นเบเกอรี่อะครับสวยมากสวยจริงๆเนี่ยครับด้านในเฮ้ยมันสวยนะครับเนี่ยร้านเรือนทิพย์นะครับแนะนำใครมาอ่าวนางแวะทานร้านนี้ได้เลยนะสวยจริงๆอันนี้ก็จะไปอีกทางนึงครับเนี่ยการตกแต่งร้านเฮ้ยมันน่ารักนะคุณจะมาถ่ายรูปยังได้เลยเนี่ยแล้วร้านเนี้ยเขาชอบสะสมของเก่าเพราะว่าเห็นของเก่าเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเนี่ยครับเนี่ยมุมทุกมุมหลายๆมุมสวยงามสวยงามจริงๆคือคุณถ่ายรูปก็เพลินแล้วครับเนี่ยเนี่ยมุมเนี้ยก็ถ่ายรูปสวยแล้วครับตรงนี้น่าจะเป็นของทางโซนเจ้าของนะครับที่เขาหรือเปล่าเห็นปิดประตูไว้ก็ไม่เป็นไรครับเราไม่เข้าเนาะก้อนนี้ก็จะทะลุออกมาตรงที่จอดรถนะตรงนี้ครับถ้าใครผ่านมาทางกระบี่มาอ่าวนางแนะนำเลยครับตรงนี้เรือนทิพย์นะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมไปมันดาเลอันดาเลนะครับเลสผับและเลสซาลองอันเนี้ยโอเคแล้วก็ถ้าไม่อยากจะพักไหนไกลๆก็โรงแรมแถวนี้มีเยอะครับมีเยอะนะครับก็ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งกันไว้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะไปรีวิวหรือไปเที่ยวที่อื่นกันต่อจะได้ไม่พลาดการติดตามกันแต่ตรงนี้สวยจริงๆยอมรับแล้วก็ที่จอดรถไม่ต้องห่วงครับเยอะมากๆคนมานักท่องเที่ยวมาตลอดครับไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงร้านนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วคุณลองเสิร์ชดูได้นะครับเนี่ยอยู่ข้างๆอันนี้อีกมีด้วยนะมาดูคลองคาเฟ่ข้างๆกันเลยติดกันเลยครับเอาง่ายๆมาดูคลองคาเฟ่นะก็ท่านใดที่มากระบี่อย่าลืมแวะนะครับ